มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับ SMS ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่422-1606นะคะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณพรวิไลนะคะเกิดวันเสาร์ที่22พฤษภาคมปี19ค่ะเวลา 9:19 นงานที่ถูกฉลกเงินโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับเสาอยู่เรือนงานนะครับอยู่บนกำลังของตัวเองทักษะไม่เสียสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทนะครับถ้าเป็นในสเกลใหญ่หน่อยก็พวกวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกพลังงานแต่อีกอันนึงเด่นกว่ากลุ่มที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ซะอีกนะครับของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นแต่ถ้ากลุ่มของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นเนี่ยปีจอนี้ยังไม่ให้ลงทุนหรือแม้กระทั่งหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานก็เสียนะฮะข้อมูลประกอบไปก่อนนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณวพลค่ะ9มกราคมปี32เวลา 20:00 นความรักกับการเงินค่ะตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งคำถามก็มายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งรักกับเงินปัตตานิกาลีนะฮะเกณฑ์งานก็มีโอกาสในเรื่องการโยกย้ายถ้าคุณทำงานอยู่ก็เน้นเรื่องรักพูดไปแล้วส่วนในแง่ของการเงินปีนี้ถ้าวิ่งเต้นนะครับหรือมีความตั้งใจจะทำธุรกรรมกู้ยืมก็พอจะมีโอกาสสมหวังนะแต่ช่วงปีจรนี้นะครับให้ชีวิตสัตว์เหมือนกันฮะครั้งละ6ตัวครั้งละ6ตัวเดือนละครั้งค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐกรนะคะ15กุมภาพันธ์ปี23ค่ะตี 4:12 นาทีวันศุกร์เชียงใหม่นะคะงานเงินนี่จะหมดไหมคะตอนนี้ทำงานของรัฐวิสาหกิจการรถไฟนะคะเป็นช่างอยู่ลำปางค่ะจ้ะตรงกับวันศุกร์แต่ฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันพระฤหัสอยู่นะครับเกณฑ์การเงินยังเสียอยู่ฮะยังไม่หมดนะครับส่วนในเรื่องของทำงานการรถไฟค่ะเป็นช่างค่ะคุณต้องทำงานซ่อมถ้าคุณทำราชการหรือรัฐวิสาหกิจทำของเสียแล้วจะไม่เสียแล้วก็ดาวอังคารซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานช่างเนี่ยอยู่เรือนงานอยู่แล้วคือพูดง่ายตอนนี้มาครึ่งทางแล้วนะอยู่จนเกษียณให้ได้กับฟิลที่คุณทำแต่ตอนนี้จะเหนื่อยใจในเรื่องของสตุ้งสตังของคุณปีจอนี้จะปีจอนี้ให้ถ้ามีโอกาสนะก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายวัดหรือว่าทั้งร่างกายของเราไหวเนี่ยไปขัดส้วมนะสถานปฏิบัติธรรมหรือว่าในวัดก็ได้ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเฟมค่ะเกิดวันพฤหัสที่2พฤศจิกายนปี32นะคะ 20:36 นาทีติดเชื้อโรคร้ายนะคะจะหายเป็นปกติไหมหรือว่าจะอายุสั้นคะเรียนตรงๆแล้วกันนะครับก็คือถ้าโรคร้ายเนี่ยก็เราก็น่าจะเข้าใจตรงกันว่าอาจจะเป็นโรคที่ติดต่ออาจจะเป็นโรคที่แบบรักษาได้ไม่หายขาดและในพื้นชะตาเนี่ยดาวในกลุ่มดังกล่าวก็อยู่ในเรือนที่เสียแต่ผมเชื่อในเรื่องของวิทยาการทุกวันนี้นะมีความเจริญขึ้นนะครับยุกยาก็มีราคาที่ปรับลดลงฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะคุณเฟรมนะและแน่นอนฮะสิ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวให้เรามีความแข็งแรงก็คือในเรื่องของจิตใจธรรมะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ขอให้เข้าหาศาสนาที่คุณนับถือเป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าลืมฮะต้องใกล้หมอนะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณทศพลนะคะเกิดวันเสาร์ที่28พฤษภาคมปี31ค่ะเวลาเกิด 11:30 เรื่องของการเงินและเรื่องทั่วไปค่ะเตือนเรื่องงานก่อนแล้วกันชีพจรลงเท้าก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้ครับและกาลีก็จี้ไปที่ตอนนี้ต้องพูดเองครับแพรก็ไม่พูดการลีเขาจี้ไปที่เรือนเงินหมดเลยนะอาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาก็ทำทานกับน้องหมาน้องแมวก็ได้ช่วยเหลือค่าอาหารนะช่วยเหลือสุนัขแมวจรจัดจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชื่อเดียวกันเลยนะคะอาภัสรานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่22กันยายนปี39นะคะเวลาประมาณเที่ยงครึ่งงานเงินความรักเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะคู่ครองจะอยู่กันนานไหมคะเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ย
มันโยงเรือนเสียฉะนั้นพอรู้ว่าเป็นแบบนี้ก็ต้องตั้งใจประคับประคองและถ้าคู่ที่คุณคนที่คุณคบหาอยู่เนี่ยมีตำหนิก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ช่วงจังหวะเวลาที่สำคัญก็คือย่าง22และ23ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ดีเอาเสียเลยนะฉะนั้นก็ต้องประคับประคองหน่อยแต่อายุยังไม่เยอะครับหนทางยังอีกยาวไกลนะงานกับเงินเป็นอย่างไรเหมือนกันเกณฑ์เรื่องงานกับเรื่องเงินหลังมันเกิดไปแล้วก็จะมีปัญหาหรือมีเกณฑ์ในการโยกย้ายฝากทำบุญเสริม2ช่วงอายุย่างละกันนะครับหลังวันเอาตอนนี้ก่อนตอนนี้เน้นทำบุญน้ำมันตะเกียงเข้าวัดหลังวันเกิดไปแล้วเน้นในเรื่องของบำรุงค่าน้ำประปาและอีก1ปีจากนั้นถวายของมีคมค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทิติพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่21มกราคมปี39ค่ะเวลา 18:13 นาทีนะคะการเงินนะคะบอกว่าทำงานโรงงานความรักหนี้สินครอบครัวเพื่อนฝูงค่ะดวงนี้อย่าหวังพึ่งเพื่อนนะครับหรือว่าคบหากันถึงจะสนิทกันอีกหน่อยก็อาจจะห่างหายนะก็ให้มองเป็นเรื่องปกติวิสัยดวงเป็นแบบนั้นส่วนในเรื่องของความรักกับอลีเป็นกาลีอยู่แล้วนะครับดวงไม่ค่อยโกหกหรอกของคุณถ้าเจอผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันครั้งละ6บาท6เหรียญ6ใบนะครับหรือบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิพวกคนตาบอดก็ได้เกณฑ์งานก็มีโอกาสโยกย้ายแต่ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเปลี่ยนแล้วดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเด็กชายภคพลนะคะเกิดวันที่ตอบหรือยังนะคะลองดู8สิงหาคมปี56นะคะเวลา 12:39 นาทีสุขภาพการเรียนด้านไหนดีคะก็ตรงกับในวันเป็นคนวันพฤหัสนะจ๊ะถ้าไม่ใช่ก็ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่ค่ะสาขาอาชีพที่เหมาะสมยังไม่ได้ดูดาวพุธพุธจักรพรรดินะครับพุธก็หลากหลายชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์ชอบสื่อสารมวลชนเรียนนิเทศนะครับถ้าชอบในเรื่องของกฎหมายก็มุ่งเน้นทนายรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจฟิลพวกเซลส์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นน้องเขาระวังพวกอาการแพ้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับถ่ายลำไส้พวกนี้อันนี้จะมีปัญหาในระยะยาวจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปทุมค่ะเกิดวันที่25มิถุนายนปี09เวลา 11:00 นตรงนะคะวันเสาร์เงินควรทำบุญเสริมอย่างไรคะถามมาแบบรู้ดวงตัวเองเลยนะการลีจี้เรือนเงินแล้วก็จี้เรือนงานด้วยของคุณตอนนี้เนี่ยนะครับให้ถ่ายชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังแล้วก็ทุกเดือนถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ก็ครั้งละ10ตัวอุทิศบุญกุศลที่ทำให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระเสาจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนพรค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมปี23เวลา5ทุ่มรอเงินก้อนอันนี้ตอบแล้วขออนุญาตท่านต่อไปนะคะไปที่อีเมลนะคะไปที่อีเมลจากคุณพวงพกานะคะเกิดวันพฤหัสที่3ธันวาคมปี41เวลา 12:39 นาทีค่ะความรักงานเงินสุขภาพปีหน้าปีชงค่ะเพราะว่าเกิดปีเถาะจ้ะปีชงก็ถึงเวลาก็ไปแก้ชงในช่วงตรุษจีนเนี่ยนะครับหลังตรุษจีนก็แต่คนจะเยอะมากในช่วงนั้นแต่ให้ไปทำให้ไปทำนะครับปีใหม่อย่าเพิ่งทำนะให้ทำในช่วงนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในแง่ของทางไทยเนี่ยถ้าปีไหนชงก็ไปทำบุญลงศพนะครับบริจาคโลหิตนะแล้วก็พยายามที่จะให้ชีวิตสัตว์นั้นส่วนหนึ่งหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันนะครับผมจะเตือนเรื่องของความรักน้องทำงานหรือยังฮะไม่ได้บอกใช่ไหมมานะคะก็ถามเรื่องงานเงินสุขภาพอยู่ก็นี่เรื่องความรักนะสุขภาพเนี่ยให้ระวังพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจการทำงานเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทลำไส้แล้วก็ด้วยพื้นชะตาเนี่ยตรวจร่างกายเป็นประจำก็ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพวกไขข้อและหลังวันเกิดระวังซีกซ้ายนะครับดาวการเงินก็เสียนะก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้วัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดเลยครับค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งอีเมลเข้ามานะคะทาง miracle_ch@
info@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการค่ะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่อยู่เลขที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะช่วงนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็สามารถที่จะประกอบกิจการงานสำคัญงานมงคลได้นะครับในวันแป๊บหนึ่งจ้ะเสาร์ที่19นี้นะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละแต่เลี่ยงออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากดีถีเลิกล่างมีวันจมด้วยที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ7:31ถึง8:00 นแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่21หรือ21ครับเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:01ถึง9:30ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยในเดือนธันวาคมปีนี้ของธันวามีวันมงคลหลากหลายจริงๆออกสตาร์ทกับวันที่1ธันวาคมเลยนะครับเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้นะครับเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยจันทร์ที่12ธันวาคมครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทโดยเฉพาะใครจะมั่นหมายแต่งงานดีทีเรียงหมอนนะครับเลิกล่างช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01ถึง8:30ถ้าใครแต่งงานวันนี้จริงๆเนี่ยเลิกสวมแหวน8:09นะครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่13ธันวาคมครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทไสมาแต่ที่เหลือทำได้ครับ17:31ถึง18:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เอาละค่ะยังไม่หมดนะคะพักพุธที่14ธันวาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยนะครับเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันลอยกัลยาโยก็เป็นวันอธิบดีนะครับ17:01ถึง17:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยเสาร์ที่17นะครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะว่าทางกัลยาโยเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ7:31ถึง8:00ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะเหนื่อยไหมคะอาจารย์ไม่เหนื่อยขยันไม่เหนื่อยนะคะนี่เป็นเรื่องงามยามดีไปจนถึงวันที่17ธันวาคมนะคะอาจารย์บอกว่าธันวานี่เลิกดีเยอะหน่อยใช่ครับนะก็วางแผนล่วงหน้าได้เลยเนาะค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะใกล้ถึงแล้วนะคะเวลาบ่ายโมงตรงนะคะที่สภากาชาดไทยเราจะมาเจอกันนะคะร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียน40ท่านแรกนะคะเราก็จะมอบเสื้อให้แต่ว่าเรารับจำนวนไม่จำกัดนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697 0831997972ค่ะครับก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าก็ขออัญเชิญครับพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราน้อมนำไปปฏิบัติครับความเพียรที่จะเป็นกำลังได้ต้องมีลักษณะแข็งกล้าไม่ย่อหย่อนเสื่อมคลายด้วยอุปสรรคด้วยความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยประการใดๆหากแต่อุตส่าห์พยายามกระทำเรื่อยไปไม่ถอยหลังแม้หยุดมือก็ยังพยายามติดต่อไปไม่ทอดทุระกำลังความเพียรจึงทำให้การงานไม่ชะงักล่าช้ามีแต่ดำเนินรุดหน้าเป็นลำดับไปจนบรรลุความสำเร็จโดยไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงณอาคารสวนอัมพรในวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2522ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณชมติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะมิลาเคิล Channel TV Thailand กลับมาพบกันใหม่วันจันทร์8:30ถึง10:00สวัสดีค่ะสวัสดีครับ